สวัสดีครับสวัสดี FT ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องซีเบียน้ำซิ่งครับเนาะพามารีวิวหรืออัปเดตครับอัปเดตรถกระบะครับคดีของรถกระบะของผมที่มีรถของท่านหนึ่งครับได้ถอยชนรถผมที่ผมจอดไว้นะครับเนาะนี่ผมก็จอดไว้ดีๆครับแต่ว่าคือมีท่านหนึ่งมาถอยชนเหมือนที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเนาะลงคลิปไปบางส่วนครับก็อย่างว่าครับชนแล้วก็ไม่อยากเสียเยอะครับอยากเสียน้อยแล้วก็ผมก็ขอเท่าที่ค่าซ่อมนะครับเนาะแต่ก็ไม่ยอมครับแล้วก็จากไปครับโดยไม่ให้เบอร์โทรไม่ให้อะไรสักอย่างครับผมก็ได้แต่ทะเบียนรถครับไปตามที่ขนส่งเองครับแล้วก็เอาไปยื่นแจ้งความครับเนื่องจากว่าเท่ากับเขาไม่ยอมเสียในราคาที่เราซ่อมครับเขาจะเสียในราคาของเขาเองครับผมก็เลยตกลงกันไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยได้ไปแจ้งความครับไปแจ้งความกับตำรวจท่านหนึ่งในเมืองนั่นเลยครับก็แค่เวลานานพอสมควรนะครับตำรวจก็ตามตัวให้ครับเรียกมาคุยมาคุยมาอะไรเขาก็ที่แรกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าเขาจะเสียเท่าเดิมนะครับตำรวจเขาก็ไม่กลัวเขาบอกงี้ครับทีนี้ก็เลยตำรวจก็ได้โทรหาผมครับว่าผมต้องการเท่าไหร่เนาะทีนี้ผมก็เลยได้เอารถคันนี้แหละรถคันนี้เข้าศูนย์ประกันซ่อมครับไม่ได้เข้าศูนย์วีโก้นะครับเข้าศูนย์ประกันซ่อมเป็นศูนย์ซ่อมที่มีใบรับรองมีใบรับรองมีเอกสารครบแน่นหนานะครับก็เทียบกับศูนย์โตโยต้าเลยแต่ว่าไม่ถึงกับแท้ขนาดนั้นนะครับก็เลยได้ใบเอกสารรับรองมาค่าซ่อมมาประเมินราคาซ่อมมาครับว่าค่าแรงเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่โอ้ผมเห็นราคาแล้วผมตกใจเลยครับที่แรกผมขอเขาแค่9,000นะครับขอเขา9,000แล้วพอเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมผมก็เลยขี้เกียจเสียเวลาผมก็เลยคิดมาเอาสักเท่าไหร่วะตอนนั้น7,000ผมก็เอาครับ7,000ก็เจาะก็เอาแล้วให้มันจบวันนั้นครับผมไม่อยากวุ่นวายนะเขาก็ไม่ให้ครับเขาก็จะให้3,500กับ4,000แค่นั้นแหละผมก็เลยโอ้พูดไปพูดมาแล้วคุยยากครับก็เลยไม่ยอมกันครับพอผมเอารถมาประเมินราคาราคามันตกไป24,000ครับ FC ค่าอะไรและค่าซ่อมนะครับเนาะค่าอะไรและค่าแรงช่างครับผมก็เลยทีนี้ก็เลยได้เอาใบนั้นครับไปแจ้งความกับทางโรงพักก็ได้ดำเนินเรื่องให้ครับเรียกตัวผู้หญิงคนนั้นมาเรียกตัวเจ้าของรถมาด้วยทีนี้ก็เขาก็ไม่ยอมจ่ายครับเขาบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอาตำรวจก็เลยเปรียบเทียบปรับครับเปรียบเทียบปรับเท่าไรนะปรับสูงสุดครับตำรวจปรับได้1,000 บาทครับเทียบปรับได้1,000 บาทครับแล้วก็ทำเอกสารทำเรื่องฟ้องศาลครับทีนี้เราก็ต้องหาทนายครับแล้วก็ฟ้องศาลเนาะก็เลยอยากถามFCว่าเราควรทำยังไงดีครับคือว่าแต่ได้เอกสารมาแล้วนะครับถ้าเอกสารทางเจ้าหน้าที่กำลังทำให้ตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้รับเอกสารเราก็จะเอาไปดำเนินเรื่องเลยครับยาวๆไปเลยพอFC คนไหนครับหรือมีความรู้หรือมีทนายครับก็ฝาก
ิจารณาให้หน่อยครับให้คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเราควรทำยังไงดีแต่ว่าทางเจ้าที่แนะนำให้เอาเอกสารครับแล้วก็ไปขึ้นศาลครับหาทนายฟ้องพอดีได้เลยก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะจบคดีนี้ในเมื่อไหร่ครับผมก็แต่ใจผมไม่อยากให้ยากวุ่นวายขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็คือเขาไม่ยอมอ่ะคือเขาผิดอยู่แล้วเนาะหรือยังไงก็รถเราจอดอยู่ดีๆอย่างนี้มาถอยชนอ่ะแต่ว่าดันไม่รับผิดชอบให้เราอ่ะคือเราขอแค่ซ่อมให้เราแค่นั้นเองผมก็จะเอารถเขาซ่อมในอู่ของผมครับเขาก็ไม่ยอมก็เลยต้องมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าบอกทางเจ้าหน้าที่ว่าถ้าคือเขาไม่ยอมเขาให้ดำเนินเรื่องได้เลยขึ้นศาลอะไรได้เลยผมก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าใครมีความรู้หรือมีทนายครับมาแนะนำครับคอมเมนต์มาได้เลยครับหรือติดต่อผมได้ครับที่เบอร์โทร0884746382ครับย้ำครับ0884746382ครับผมก็ติดต่อผมมาได้ครับถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้นะครับเนาะฝากหน่อยเด้อก็โอ้ถือว่าวุ่นวายพอสมควรครับเรื่องแค่นี้ก็อู่ธรรมดาบ้านเราน่าจะ10,000 กว่าบาทนะครับนี่แต่ว่าถ้าเราเข้าอู่ประกันมันก็ต้องมีค่านานค่านี้ค่าประกันค่าอะไรเขาก็มันก็ต้องแพงหน่อยครับแต่ว่าอู่ธรรมดามันก็ไม่มีใบรับรองให้เราก็ไม่สามารถเอาไปแจ้งความได้เราจะไปแจ้งความว่าผมไปประเมินราคามาแล้ว10,000 กว่าบาทแล้วก็ถามว่าไหนเอกสารไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำเป็นต้องเข้าอู่ใหญ่ครับเข้าอู่ใหญ่แต่ถ้าเราเข้าศูนย์ก็จะแพงกว่านี้อีกผมก็เลยจำเป็นต้องได้เอาใบนั้นไปแจ้งความก็ตกไป20,000 กว่าครับก็เสียเวลาครับยังว่าทีนี้ก็เลยต้องทำใจครับใช้เวลานานพอสมควรตอนนี้ก็รออยู่ครับรอเอกสารก็จะไปดำเนินเรื่องครับแต่ส่วนใครมีความรู้หรือมีทนายครับอย่างที่บอกไปแนะนำหน่อยนะครับแนะนำผมหน่อยว่าผมไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าไม่เคยชนไม่เคยเฉียวครับทีมงานไม่เคยชนใครแล้วก็ไม่เคยเฉียวใครมีแต่เขามาถอยชนโอ้แย่มากผมก็ยอมใจเหมือนเขาบอกแค่นี้นี่ซ่อมไม่ถึง 4-5 พันครับเขาบอกผมแล้วหนักใจเลยครับแพงผมไปถามมันแล้วโคตรแพงอ่ะมันก็เลยเราก็ต้องเอาตามความจริงรถเราจอดไว้นะคุณก็ต้องรับผิดชอบสิเพราะว่าเราไม่ได้ไปขับชนหรืออะไรเนาะจอดทิ้งไว้ตรงที่จอดรถครับที่เขาจอดรถกันทั่วไปครับตรงนั้นน่ะจอดทุกจอดยาวเป็นแถวเลยนะครับแต่ถอยชนของผมคันเดียวเพราะว่าเขาถอยมาตรงรถผมเลยเอ้าเดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปต่อไปครับอย่าลืมครับคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสือเบียร์ทำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ